สวัสดีค่ะดิฉันสุริสามานวัฒน์เป็นนักกายภาพบำบัดโรงพยาบาลน้ำมรักนะคะวันนี้จะแนะนำวิธีสาธิตการใส่ปลอกแขนโดยอุปกรณ์ในกล่องของทางน้ำมรักของเราก็จะมีสายคล้องบ่า2จะมีปลอกแขนซึ่งปลอกแขนของทางน้ำมรักของเราจะไม่มีรอยเย็บแล้วก็รอยตะเข็บไม่ทำให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวค่ะเรามาดูวิธีการใส่ปลอกแขนกันนะคะเบื้องต้นแล้วแนะนำให้กลับด้านปลอกแขนให้ประมาณสักครึ่งหนึ่งเพื่อที่จะสามารถสวมใส่ปลอกแขนได้ง่ายหลังจากนั้นเราค่อยๆใส่ปลอกแขนแล้วก็ค่อยๆดึงปลอกแขนระหว่างที่ดึงก็พยายามอย่าให้เล็บโดนบริเวณปลอกแขนนะคะค่อยๆดึงจนถึงหัวไหล่ค่ะเรามาดูวิธีการใส่สายคล้องบ่ากันนะคะเบื้องต้นพาดไปทางด้านหลังหลังจากนั้นใช้ปลายตีนตุ๊กแกค่อยๆคล้องบ่าแล้วก็ติดบริเวณตีนตุ๊กแกแล้วก็ค่อยๆจัดความสวยงามสำหรับปลอกแขนของทางน้ำมรักของเราเนี่ยส่วนประกอบที่ใช้ในการทำปลอกแขนของทางโรงพยาบาลน้ำมรักนะคะของเราจะใช้เป็นผ้าไลกาซึ่งผ้าไลกาจะไม่ทำให้เกิดการระคายเคืองผิวมีความทนทานสูงอีกทั้งมีความยืดหยุ่นสูงด้วยค่ะปลอกแขนของเราจะมีแรงกระชับช่วยลดการข้างค้างของต่อมน้ำเหลืองที่แขนได้แล้วก็จะช่วยลดหรือคงขนาดของการบวมของแขนได้ค่ะสำหรับท่านใดที่สนใจที่จะสั่งซื้อปลอกแขนของทางน้ำมรักเนี่ยสามารถแอดไลน์ช็อปกับทางน้ำมรักได้ก็เดี๋ยวเราจะขึ้น QR code ด้านนี้เลยค่ะ